การเมืองของเยอรมนีประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกกำลังก้าวสู่ช่วงที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะคะหลังจากที่นางแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งเป็นผู้นำนานถึง16ปีประกาศวางมือทางการเมืองนะคะในช่วง16ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนเธอมีทั้งคนชื่นชมมีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เสียงติติงในเรื่องของแนวทางการบริหารประเทศแต่อาจจะไม่เป็นการเกินเลยเกินไปที่จะบอกนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเธอเป็นนักการเมืองในอุดมคติที่คนทุกโลกอยากจะใฝ่ฝันมีเหมือนกันในประเทศของพวกเขาติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะอังเกลาแมคโคเกิดเมื่อปี1954ในเมืองแฮมบูร์กไม่กี่เดือนหลังจากนั้นครอบครัวของเธอก็ย้ายไปเมืองแทมพินของเยอรมันตะวันออกที่ขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตในเวลานั้นไม่เคยมีใครคิดว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เติบโตในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศและนักการเมืองหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกยิ่งอยู่ในอำนาจนานมากเท่าไหร่ผู้คนยิ่งตระหนักถึงความโดดเด่นของเธอเป็นตัวอย่างของนักการเมืองในอุดมคติที่พลเมืองในเกือบทุกประเทศใฝ่ฝันอยากจะมีความฉลาดความเห็นอกเห็นใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรับฟังความเห็นโปร่งใสไร้ข้อครหาเรื่องทุจริตใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายคนรุ่นใหม่จำนวนมากในเยอรมนีเกิดและเติบโตมาในยุคที่ประเทศนำโดยหญิงคนนี้เพียงคนเดียวIch kann mich gar nicht mehr dran erinnern als noch jemand anderes Bundeskanzler war deswegen ist für mich so die Angie eigentlich so schon immer da gewesen und deswegen ist es komisch jetzt jemand neues zu wählen Ja ich meine wir sind aus der Generation wir kennen eigentlich nur noch MerkelDas heißt, wir wissen nicht, wie es davor war, aber es ist schon so ein bisschen Stabilität und ja, Stabilität ist, denke ich, das, was mir am ersten einfällt bei Merkel. Angela Merkel พาตัวเองมาอยู่ที่จุดสูงสุดทางการเมืองและอยู่ได้อย่างยาวนานกว่า16ปีได้อย่างไรในช่วงเวลาที่พื้นที่การเมืองส่วนใหญ่เป็นของผู้ชายและในช่วงเวลาที่เยอรมนีและโลกต้องเจอกับวิกฤตมากมายระลอกแล้วระลอกเล่าในช่วง16ปีที่ผ่านมาความฝันในวันยาวของแองเกลาแมคเคิลคือการเป็นนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งแต่ผันตัวมาเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพราะทักษะการกีฬาของเธอไปไม่ถึงฝันในวัย32ปีเธอจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ควอนตัมก่อนได้งานในห้องแลบแห่งหนึ่งของรัฐบาลแต่ฟิสิกส์ควอนตัมไม่ใช่เรื่องเดียวที่แองเกลาแมคเคิลสนใจชีวิตในห้องแลบไม่ใช่สิ่งที่เธอใฝ่ฝันเติบโตภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็นเธอสนใจหมกมุ่นเรื่องการเมืองและต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงจุดพลิกผันชีวิตเกิดขึ้นในปี1989เมื่อกำแพงเบอร์ลินที่กั้นระหว่างเยอรมันตะวันออกและตะวันตกถูกทลายลงAngela Merkel สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ที่ขณะนั้นนำโดยนายกรัฐมนตรีเฮมุตโคผู้ผลักดันการรวมชาติเยอรมนีจนประสบความสำเร็จแม้จะได้รับความไว้วางใจจากผู้นำพรรคแต่เส้นทางการเมืองของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ Angela Merkel ถูกประมาทจากคนในพรรคที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเธอถูกเรียกว่าเด็กของโคหรือ Cole's Girlฉายาที่หลายคนกล่าวในเวลาต่อมาว่าเป็นการด้อยค่าและดูถูกความสามารถแต่ไม่มีอะไรหยุดหญิงสาวที่เติบโตในเยอรมันตะวันออกได้ทะเยอทะยานชาญฉลาดและให้ความสำคัญกับสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงคือคุณสมบัติที่ทำให้แองเกลาแมคเคิลเติบโตในพรรคได้อย่างต่อเนื่องปี1994เธอได้ประเดิมตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเด็กและสตรีก่อนที่อีก3ปีต่อมาจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมปี1998พรรค CDU เกิดวิกฤตเมื่อผู้นำพรรคและนายกรัฐมนตรีเฮมุตโคถูกกล่าวหาว่ารับเงินสินบนข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเยอรมนีตกต่ำสมไฟความไม่พอใจของประชาชนจนทำให้พรรค CDU แพ้การเลือกตั้งและต้องปฏิรูปขนานใหญ่หนึ่งในแผนการกอบกู้ CDU คือการแต่งตั้งแมคโคลให้เป็นเลขาธิการพรรคจากนั้นอีก2ปีเธอก็ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าก่อนจะพาพรรคชนะการเลือกตั้งในปี2005ส่งผลให้เธอก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดที่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำได้นั่นก็คือการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
meine Pflicht. จากนั้นเธอพา CDU ชนะเลือกตั้งอีก3สมัยติดต่อกันรวมดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ16ปีช่วงเวลาที่เธอดำรงตำแหน่งอังกฤษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี5คนฝรั่งเศสเปลี่ยนประธานาธิบดี5คนและสหรัฐเปลี่ยนประธานาธิบดี4คนเธอคือผู้พาเศรษฐกิจที่ถดถอยของเยอรมนีให้กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งในวันที่เธอประกาศอำลาการเมือง GDP ของเยอรมนีเติบโตร้อยละ34เมื่อเทียบกับวันแรกที่เธอรับตำแหน่งโดยรวมผู้คนอยู่ดีกินดีขึ้นในวันนี้ไม่มีเศรษฐกิจไหนในยุโรปที่แข็งแกร่งเท่าเยอรมนีอีกแล้วเช่นเดียวกันกับเวทีการเมืองในประเทศเวทีการเมืองโลกเป็นพื้นที่ของผู้ชายหลายครั้งเธอถูกท้าทายและปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมคราวหนึ่งที่เธอพบกับประธานาธิบดีวาลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียปูตินพาสุนัขออกมาด้วยเพราะรู้ดีว่าเธอกลัวสุนัขและก็ได้ผลอังเกลาเมเคิลแสดงความกลัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือในคราวที่พบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์เขาจงใจเลี่ยงการจับมือกับเธอแต่เหล่านี้ก็หยุดเธอไม่ได้แองเกลาเมเคิลพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ดีโดยเฉพาะในยามมีวิกฤตปี2008วานิธนกิจยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอย่างเลมันบราเดอร์ล้มคลืนตลาดหุ้นตกต่ำกลายเป็นวิกฤตการเงินครั้งรุนแรงที่รู้จักกันในชื่อของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ผู้คนขาดความมั่นใจในระบบธนาคารปัญหาลามไปถึงกรีซที่ออกมายอมรับว่ามีเงินกู้มหาศาลที่เกินศักยภาพในการชำระคืนแองเกลาเมเคิลในคราวนั้นยังใหม่ในเวทีการเมืองในขณะที่ฝรั่งเศสเสนอให้ธนาคารกลางยุโรปอัดฉีดเงินช่วยกรีซแต่เธอคัดค้านปัญหาลุกลามหนักก่อนในที่สุดสหภาพยุโรปจะอัดเงินกู้ก้อนใหญ่และช่วยให้กรีซรอดพ้นจากการล้มละลายได้เธอถูกวิจารณ์ว่าตัดสินใจช้าแต่ก็เป็นบทเรียนในการจัดการวิกฤตใหญ่ๆถัดมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในยูเครนวิกฤตผู้ลี้ภัย Brexitการก่อการร้ายในฝรั่งเศสปัญหาโลกร้อนจนถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของสหภาพยุโรปกับจีนเสียงของแองเกลาเมเคิลดังขึ้นเป็นเสียงที่ผู้นำโลกคนอื่นต้องฟังความเป็นนักวิทยาศาสตร์เธอแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเห็นที่หลากหลายและที่สำคัญคือข้อมูลที่วิเคราะห์อย่างเป็นระบบก่อนจะตัดสินใจเพราะความรอบคอบเธอกลายมาเป็นคนที่ผู้นำโลกคนอื่นพึ่งพาในการแก้ปัญหาส่วนได้รับฉายาว่าผู้จัดการวิกฤตโลกหรือ World Crisis Manager ปี2015อังเกลาเมเคิลต้องรับมือกับอีกวิกฤตใหญ่ของโลกที่มีส่วนเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเมืองของเธอในเวลาต่อมาคลื่นผู้ลี้ภัยนับแสนนับล้านนิตายจากสงครามกลางเมืองในซีเรียตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือไหลทะลักเข้าสู่สหภาพยุโรปในขณะที่หลายประเทศประกาศปิดพรมแดนผู้นำเยอรมนีประกาศเปิดประเทศรับผู้ลี้ภัยนโยบายนี้ของเธอได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นในช่วงแรกๆชาวเยอรมันจำนวนมากพากันไปต้อนรับผู้ลี้ภัยที่บักบั่นเดินทางมาถึงเยอรมนีในวันที่โลกปฏิเสธผู้ลี้ภัยอังเกลาเมเคิลกลายเป็นสัญลักษณ์และเสาหลักแห่งมนุษยธรรมแต่ราคาทางการเมืองที่เธอจ่ายสูงลิ่วเวลาผ่านไปไม่นานทัศนะของสาธารณชนเริ่มเปลี่ยนผู้ลี้ภัยถูกมองว่าเป็นปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัยเกิดการประท้วงต่อต้านนโยบายผู้ลี้ภัยของอังเกลาเมเคิลในหลายเมืองพรรคร่วมรัฐบาลเกาะกระแสความไม่พอใจเกิดความขัดแย้งจนเธอต้องเจรจาต่อรองอย่างหนักในการจัดตั้งรัฐบาลผสมเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลไว้แม้เธอจะประคับประคองสถานการณ์มาได้แต่คะแนนความนิยมพรรคก็ตกต่ำลงเป็นประวัติการณ์ในที่สุดเธอแก้ปัญหาด้วยการให้เงินช่วยเหลือจำนวนมหาศาลกับตุรกีสำหรับดูแลผู้ลี้ภัยเพื่อยุติการข้ามชายแดนมายุโรปก่อนจะประกาศตัดสินใจวางมือทางการเมืองทั้งหมดในปี2018 Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik DeutschlandBei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. ตลอด16ปีของเธอเยอรมนีเจอกับปัญหาและความท้าทายใหญ่ๆมากมาย
หลายครั้งนโยบายของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่โดยรวมเยอรมนีภายใต้การนำของเองเกล่าเมเคิลประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกปลอดภัยและมั่นคง Aber über die längste Zeit ihrer Karriere war es, glaube ich, so, dass die Deutschen einfach, also unbeliebt kann man nicht sagen, aber dass die sie den Deutschen so ein Sicherheitsgefühl vermittelt hatten, dass man gesagt hat, okay, die Frau sorgt dafür, dass sozusagen uns nichts passiert, dass wir in Sicherheit leben können, uns um nichts kümmern müssen, fertig. ต่อจากนี้ไปภาพของนายกรัฐมนตรีผมสั้นในชุดเสื้อผ้าที่เรียบง่ายรับกับบุคลิกที่หนักแน่นมั่นคงที่ทุกคนเห็นบ่อยจนคุ้นชินก็จะกลายเป็นความทรงจำ16ปีของแองเกลาเมอร์เคิลมีทั้งความสำเร็จผิดพลาดและล้มเหลวแต่ในภาพรวมแล้วเธอสร้างมาตรฐานในฐานะผู้นำไว้สูงลิ่วทั้งภูมิหลังจากโลกคอมมิวนิสต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์บุคลิกส่วนตัวและผลงานของเธอจะกลายเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่คนเยอรมันและคนทั่วโลกจดจำพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูอีกแนวโน้มของการเข้ามาควบคุมสังคมมากขึ้นของรัฐบาลตาลิบันในอัฟกานิสถานไม่ว่าจะเป็นการประหารชีวิตคนในที่สาธารณะหรือว่าการประกาศห้ามโกนหนวดโกนเคราพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามค่ะ